สวัสดีครับกลับมาพับกบพบกับเฮ้ยถูกแล้วผมเบิร์ดบอลครับครับผมป๊อบทิติวัฒน์ครับผมครับสุภาชัยครับเจฟครับครับผมแล้ววันนี้นะครับเรามีโปรดักต์ใหม่มาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกแล้วนะครับเป็นของอะไรครับวันนี้จะเป็นของ Sony นะครับด้วยกัน2รุ่นนะครับผมพี่ป๊อปช่วงเนี้ยอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยเนาะใช่วันนี้ฝนตกเมื่อเช้าฝนตกครับผมก็เลยพกอะไรมาครับวันนี้วันนี้เพื่อตามเทรนด์ที่บอกว่าฝนตกมันต้องกันน้ำได้นี่เลยร่มครับไม่ใช่ไม่ใช่ นะครับเป็นมือถือนะครับจาก Sony นะครับรุ่นแรกเลยที่ผมหยิบมาให้ดูกันก็คือ M4 Aquaนะครับผมชื่อมันก็บอกอยู่แล้ว Aquaกันน้ำแน่นอนนะครับเข้าหรือออกครับกันน้ำกันน้ำออกไม่ใช่ไม่ใช่น้ำเข้านะครับของตรงนี้นะฮะนะครับรูปทรงอย่างที่บอกไปคล้ายๆแค่3นะครับจุดเด่นนะครับอย่างตัวนี้อย่างที่บอกไปกันน้ำนะฮะกล้องหลัง13ล้านนะฮะส่วนตัวนี้อัปเกรด CPU จากปกติแล้วเป็นquad core นะครับตัวนี้เป็น octa นะครับผมส่วนแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็อัปเกรดขึ้นมาอีกเป็น 2,400 มิลลิแอมนะครับตรงนี้ส่วนกล้องหน้าลืมบอกไปอัปเกรดเหมือนกัน5ล้านนะครับมาพร้อมกับแต่ไม่มีแฟลชอ๋อไม่มีแฟลชโอเคโดยที่ว่าหน้าจอก็ขยายตามด้วยเป็น5นิ้วนะครับเป็นแบบ IPS โดยนี่เป็นเลนส์ไวด์ป่ะครับเลนส์ไวด์นะครับแต่ว่าหน้าจอเนี่ยต้องบอกก่อนว่าปกติแล้วเป็นหน้าจอ IPS แต่ทาง Sony เขามาแปลกใส่ฟังก์ชันเทคโนโลยีบาเวียเข้าไปด้วยทำให้ภาพดูสดใสมากยิ่งขึ้นนะครับครับตัวของผมเป็น C4 นะครับตัวนี้จะต่อยอดมาจากตัว C3 นะครับจะเป็นสุดยอดสมาร์ทโฟนเซลฟี่ที่เขาบอกว่าเป็น The World Best Selfie Smartphone นะครับของทาง Sony เขาบอกไว้ตัวนี้ จะเพิ่มสเปคออกมาคือเริ่มที่หน้าจอก่อนอันนี้จะเป็น 5.5 นิ้วเท่าเดิมเลยนะครับแต่ว่าขนาดบอดี้เนี่ยจะตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกคือข้างล่างออกตัวนี้มันจะกระชับมือขึ้นถือมือเดียวสบายเลยครับครับแล้วก็ตัวนี้ CPU จะเป็น Octa Core นะครับ 1.7 GHz นะครับแล้วก็ความคมชัดจะเป็น Full HD นะครับปรับขึ้นมาจาก QHD เนาะใช่ครับแล้วก็ ROM จะเป็น 16GB นะครับเพิ่มได้ถึง128นะครับแรมก็จะมาจาก1กิกจะเป็น2กิกแล้วนะครับตัวนี้จากที่บ่นกันเมื่อก่อนที่เป็น C3 นี่มีแค่แรมแค่กิกเดียวตอนนี้ปรับมาให้แล้ว2กิกใช่ครับครับแล้วก็ชิปเซตเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็น Snapdragon นี่ได้เปลี่ยนเป็น MediaTek นะครับตัว MT6752 นะครับครับผมครับมาดูเรื่องกล้องกันบ้างนะครับกล้องหน้าตัวนี้จะเป็นเท่าเดิมเลยนะครับ5ล้านพิกเซลนะครับผมส่วนกล้องหลังเพิ่มจาก8ล้านเป็น13ล้านพิกเซลตัวนี้กล้องหน้าจะมีเลนส์วายด้วยให้ด้วยนะครับผมแล้วก็พร้อมแฟลชซอฟต์ LED นะครับที่จะทำให้แสงนุ่มขึ้นเลนส์วายไว้ทำอะไรครับเลนส์วายก็จะสามารถทำให้เราถ่ายรูปได้หลายคนมากขึ้นนะครับข้างหลังมันจะกว้างขึ้นความยาวมันจะโฟกัสที่25มิลลิเมตรนะครับส่วนซิมตัวนี้จะเป็นนาโนซิมนะครับแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับจาก 2,400 มิลลิแอมเป็น 2,600 มิลลิแอมนะครับซิมนาโนจะเห็นนะครับเห็นสิครับมันไม่ได้เล็กขนาดนั้นครับน้องมันมีช่องใส่ซิมให้ตรงนี้นะครับนะครับเดี๋ยวมาดูตรงรอบๆเครื่องของ2ตัวนี้กันนะครับอันนี้เป็นฝาหลังของ M4 Alpha เป็นไงครับอย่าให้กล้องซูมเข้ามาดูนิดนึงนะครับดู M4 Alpha นะครับ M4 Alpha ตัวนี้ฝาหลังจะเป็นแผ่วเป็นผิวแบบกลอสนะครับส่วนถ้าเป็นตัว C4 จะแบบผิวเรียบนะครับจะกระลายนิดนึงนะครับตรงนี้ใช่นะฮะส่วนรอบเครื่องเดี๋ยวดูรอบเครื่องกันด้านนี้นะครับปุ่ม power เป็นเอกลักษณ์ของทาง Sony นะครับเป็นปุ่มสีเงินเป็นปุ่ม power นะครับผมส่วนสล็อตริมอย่างที่เมื่อกี้ที่คุณป๊อปบอกไปนะครับแกะตรงนี้นะครับปุ๊บก็ใส่นะครับซิมทาง M4 ออกเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าตัว M4 Alpha เนี่ยมันจะเป็นจุกยางสำหรับป้องกันน้ำนะครับตรงนี้แต่ตัวนี้กันน้ำไม่ได้นะครับต้องบอกก่อนนะฮะกันฝุ่นไม่ได้กันน้ำไม่ได้เดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันนะครับเพราะว่าเลข4เหมือนกันอย่าเอาไปจุ่มน้ำเล่นนะครับไม่ได้ต้องบอกก่อนนะครับส่วนตัวนี้ข้างล่างของตัว M4 Alpha จะมีปุ่มชัตเตอร์นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันT4 ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ต้องบอกก่อนสมาร์ทโฟนปัจจุบันไม่ค่อยมีแล้วเนาะใช่มีแต่ Sony ที่ทำไว้ให้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูมุมอื่นกันบ้างมุมล่างตรงนี้ลำโพงนะครับไม่ตัดเสียงเหมือนกันส่วนอันนี้ลำโพงจะอยู่ข้างหลังนะครับผม
แล้วก็ตัวพอร์ต USB อยู่ด้านข้างเหมือนกันครับชาร์จแบตแล้วก็สาย USB แทบจะถอดแบตกันมาเลยดีกว่าแต่แค่ว่าตัวนี้หน้าจอจะใหญ่กว่าใช่นะครับด้านบนหัวเป็นแจ็ค 3.5 แล้วใส่ช่องหูฟังนะครับตรงนี้เหมือนกันดูข้างบนตรงนี้นะครับกล้องตรงนี้กล้องอันนี้แฟลชจุดต่างของเขาตรงนี้อย่างที่เห็นได้ชัดกล้องกับแฟลชนะครับตัวนี้มีแต่กล้องหน้าไม่มีแฟลชครับผมเดี๋ยวเราจะมารับชมในส่วนการใช้งานในด้านมัลติมีเดียกันนะครับผมว่าทั้งเจ้า M4 Accord แล้วก็เจ้า C4 นะครับผมว่าในด้านมัลติมีเดียเนี่ยเขาทั้ง2ตัวจะสามารถมีประสิทธิภาพในด้านการใช้งานประมาณไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันได้เลยนะครับครับผมตรงนี้เราจะมาในส่วนตัวมัลติมีเดียครับผมเดี๋ยวฝั่งนี้จะเป็น C4 นะครับใช่นะครับส่วนด้านนี้จะเป็นตัว M4 Accord นะครับผมเดี๋ยวจะมาดูกันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นหน้าจอหลักนะครับผมทีนี้เราจะมาดูหน้าในส่วนของตัวลมแอปกันก่อนนะครับจะเห็นได้ว่าหน้าจอในส่วนตรงนี้นะครับแอปพื้นฐานจะแทบจะเหมือนกันเลยดีกว่าเป็น UI ตัวเดียวกันนะครับมีบางส่วนที่ทางผมโหลดเข้ามาเพิ่มครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตัวกล้องกันเลยครับผมกล้องนะครับอันนี้จะเป็นกล้องหน้าก่อนแล้วกันกล้องหน้าก่อนนะครับตรงนี้ตัวกล้องหน้ามันก็จะมีโหมดต่างๆครับก็อย่างที่บอกอย่างที่คุณป๊อปบอกไปนะครับจะมีอยู่หลายโหมดซึ่งปกติจะ default เขาจะเป็นในตัว i auto มาตรงนี้เราเลือกได้นะครับผมทีนี้ส่วนที่จะเล่นสนุกหน่อยก็จะเป็นตัว AI effect นะครับเดี๋ยวเรามาลองให้ทางท่านผู้ชมดูกันดีกว่าครับนะครับตัว AI เนี่ยเราสามารถโหลดเพิ่มได้ใช่ครับซึ่งเดิมๆเนี่ยเราจะมีอยู่ด้วยกันประมาณ 4-5 ตัวแรกๆส่วนที่เป็นลูกศรนี่คือเราโหลดเพิ่มเติมใช่ครับเดี๋ยวจะมาลองเดี๋ยวลองตัวนี้กันลองตัวนี้มันการลองเหมือนกันเลยนะครับนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะกลับอีกนะครับนะฮะมันก็จะเคลื่อนไหวตามหน้าเรานะพอเราเปิด AR เนี่ยคือเขาจะใส่เอฟเฟกต์มาที่บริเวณรอบๆตัวเราเองครับเราสามารถเปลี่ยนได้ครับนะครับนะครับอย่างถ้าเป็นเอฟเฟกต์อื่นผมลองเอฟเฟกต์อื่นดูบ้างนะครับอย่างเป็นตัวนี้ไดโนเสาร์ดูบ้างนะครับใหญ่ไม่มีอันนี้ของผมเป็นสไปเดอร์แมนนะครับแล้วก็จะมีหน้ากากมาเพราะว่าเอฟเฟกต์ต้องบอกก่อนว่าเอฟเฟกต์ของแต่ละอันเนี่ยเขาจะแสดงผลไม่เหมือนกันครับใช่มันจะเซ็นเซอร์หน้าแป๊บหนึ่งครับผมนะอันนี้ผมก็กลายเป็นตัวสลับไปเรียบร้อยนะครับตัวนี้มันจะเปลี่ยนได้กดรีเซ็ตอะไรเงี้ยจะเปลี่ยนหัวกดเปลี่ยนปึ๊บผมกลายเป็นนี่ไปแล้วเรียบร้อยนะครับเรามาดูกล้องหลังบ้างดีกว่าส่วนกล้องหลังนะครับเหมือนกันเราก็เล่น AR ได้เหมือนกันใช่แต่มันจะเป็นเอฟเฟกต์คนละอย่างใช่อย่างอันนี้นะครับตัวนี้จะมีส่วนตัวพาโนรามาได้เหมือนกันนะครับแต่คนที่ชอบการถ่ายภาพแนวมุมกว้างหรือแบบพาโนรามาบอกได้เลยว่าสะดวกมากนะครับครับส่วนตัวหมวดแมนนวลก็จะมีให้ปรับอีกตรงนี้นะครับตรงขวามืออ่ะครับผมก็สามารถถ่ายที่กลางคืนหรือว่าจะเป็นแลนด์สเคปเป็นซอฟต์สกินเป็นซอฟต์สกินก็ได้ครับมันจะมีโหมดต่างๆให้เลือกเยอะมากฟังก์ชันกล้องนี่เขาจัดมาให้เยอะจริงๆครับผมครับในส่วนวิดีโอเดี๋ยวมาดูทางด้าน C4 ก่อนนะครับครับผมลบให้ก่อนนะครับตรงนี้อันนี้จะเป็นคลิปที่โหลดมาจากใน YouTube นะครับความละเอียดที่โหลดมาเป็น 1080p นะครับคือสูงสุดเลยวันนี้ที่โมบายเปิดเสียงสุดแล้วนะครับตัวลำโพงมันจะออกตรงด้านหลังนี้นะครับภาพคมชัดครับเพราะว่าจอจะเป็นบาเวียครับผมแล้วก็ปกป้องส่วนลดก็ยังค้นหาสาขาและโปรโมชั่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับตัววิดีโอก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูทาง M4 กันบ้างดีกว่าครับผมในส่วนของตัววีโอ M4 นะครับตรงนี้มาให้ดูครับนะครับอันนี้ผมก็โหลดมาในส่วนตัว Full HD กันนะครับลำโพงที่เขียงจะออกนะครับจะออกด้านนี้กับตรงนี้นะครับด้านบนด้านล่างนะครับผม
จ้ออย่างที่บอกไปเหมือนทาง C4 เหมือนกันคือเป็นเทคโนโลยีเบาเวียงกันนะครับผมครับตัวนี้จะเป็นเกม Real Racing Sun นะครับมาเริ่มกันเลยตัวนี้ก็ทำได้ลื่นไหลทั้ง2เครื่องนะครับต้องบอกว่าเกมนี้ส่วนตัวแล้วมันเป็นเกมที่มีใช้กราฟิกความสมบูรณ์อยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้มันสามารถตั้งให้ใช้การเอียงจอแทนการเลี้ยวได้แต่นี้ผมตั้งให้เราใช้มือในส่วนของเกมก็ถือว่าทำได้ดีใช่ครับผมครับสามารถเล่นเกมสเปคสูงๆได้สบายใช่ครับอย่างที่บอกไปในสองตัวมัลติมีเดียทั้ง C4 และตัว M4 Core นะครับผมต้องบอกว่าจัดในเกมที่ดีทั้งในสองตัววิดีโอเสียงกล้องและการเล่นเกมนะครับผมตรงนี้ถือว่าทำได้ดีถึงแม้ว่าสเปคเขาจะเน้นเรื่องกล้องเป็นหลักนะครับตรงนี้ทั้งคู่เลยแต่เรื่องข้อเสียอันนี้มันจะมีลำโพงตัว M4 มันจะดังกว่าใช่เพราะลำโพงจะอยู่ด้านหน้าทั้งคู่ใช่ครับผมตรงนี้ส่วนนี้จอจะใหญ่กว่าจะเต็มตามากกว่าใช่ครับผมก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับในราคาระดับกลางเนาะใช่ครับคุ้มค่าแน่นอนครับนะครับผมในส่วนตัวด้านมัลติมีเดียนะครับผมเจ้าทั้ง M4 ครับแล้วก็ตัว C4 นะครับต้องบอกได้เลยว่าในด้านมัลติมีเดียเนี่ยถือว่าการทำงานได้มีประสิทธิภาพนะครับทั้งในส่วนของตัววิดีโอเองนะฮะตัวเสียงเพลงการเล่นเกมด้วยนะครับผมต้องบอกได้เลยว่าทำได้ถือว่าเข้าขั้นว่าดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องกล้องอย่างตัว C4 นะครับคุณป๊อปก็ชัดนะครับผมแล้วก็มีหมดลูกเล่นต่างๆเยอะครับเหมาะกับสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปเรื่องเกมก็ไม่มีปัญหาเลยตัวนี้ไม่ใช่ถ่ายรูปได้อย่างเดียวแน่นอนครับผมนะครับแล้วถ้าสนใจดูได้ที่ไหนครับสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.tgphone.com นะครับแล้วก็ Facebook Fanpage แล้วก็ Twitter นะครับครับผมและช่องทางออนไลน์อื่นอย่าง TT Mobile App นะครับและ YouTube Channel ครับผมครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ